ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ You're alive Maria สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึง10เรื่องของตัวละครวันนี้มาในตอนที่7นะคะมาเรียค่ะมโนภาพที่เย้ายวนชวนหลงไหลมาเรียไซเลนฮิลสองค่ะไซเลนฮิลนะคะก็เป็นซีรีส์เกมสยองขวัญที่เกาหลีเนี่ยชอบมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปมในใจแล้วมันเนี่ยก็สะท้อนออกมาในมโนสำนึกในรูปแบบต่างๆค่ะแล้วก็สำหรับเกาหลีนะคะไซเลนฮิลเนี่ยที่ดีที่สุดสำหรับเกาหลีก็คือภาค2นะคะที่เป็นเรื่องราวของเจมส์ซูลิแวนกับแมรี่แล้วก็มาเรียค่ะตัวละครมาเรียนะคะก็จะมีความลึกลับตลอดทั้งเรื่องนะคะจนกว่าจะไปแบบเฉลยตอนจบค่ะว่ามันคือมโนสำนึกที่เจมเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนแมรี่ค่ะแล้วก็เติมความต้องการส่วนลึกของตัวเองลงไปตรงนี้นะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นหลักในการเล่นแล้วก็การเล่าเรื่องว่ามาเรียเนี่ยมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าค่ะมาเรียกับแมรี่นะคะก็มีความเหมือนกันในน้ำเสียงแล้วก็หน้าตาค่ะแต่มีความแตกต่างกันนะคะที่ทรงผมแล้วก็ลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยของมาเรียนะคะจะเป็นแบบขั้วตรงข้ามหรือมุมตรงข้ามของแมรี่เลยค่ะมาเรียเนี่ยจะเป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะแล้วก็มีลูกล่อลูกชนค่ะบางครั้งเนี่ยเธอก็จะกล้าเข้าไปจีบเจมแล้วก็กล้าแบบล้อเลียนในเวลาเดียวกันค่ะแล้วเธอเนี่ยก็เกลียดการอยู่คนเดียวกลัวความตายแล้วก็ความเจ็บปวดค่ะมาเรียนะคะก็เป็นตัวละครสำคัญนะคะที่ทั้งหลอกล่อแล้วก็ชักจูงให้หลงเข้าไปในความสำนึกผิดของตนเองตั้งแต่ต้นยันจบเลยค่ะทีนี้เรามาดู10เรื่องของมาเรียกันค่ะ 1. มาเรียถูกออกแบบให้มีความคล้ายคาเมรอนดีแอสค่ะในช่วงยุค90ที่ถือว่าเป็นดาราที่มีความเซ็กซี่มากๆที่สุดเลยค่ะส่วนเสื้อผ้านะคะมาจากคริสติน่าอากิเลล่าในงาน Teen Choice Award ในปี1999ค่ะ 2. ในเกมมาเรียเนี่ยจะเรียกชื่อเจมตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหน้ากันค่ะและตลอดทั้งเกมนะคะเธอเนี่ยจะเรียกชื่อเจมมากกว่า30ครั้งค่ะโดยที่เจมเนี่ยไม่เคยเอะใจเลยนะคะว่าเธอเนี่ยรู้ชื่อเขาได้อย่างไร 3. ในเกมนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ผีเสื้ออยู่ตลอดเวลาค่ะและสัญลักษณ์ผีเสื้อนะคะยังเป็นรอยสักที่หน้าท้องของมาเรียซึ่งมันหมายถึงการเกิดใหม่นั่นเองค่ะ 4. ถึงไม่ใช่นางเอกและตัวหลักของเรื่องแต่มาเรียค่ะก็เป็นตัวละครหญิงคนแรกนะคะที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถได้เล่นใน Born From a Witch ค่ะแล้วก็เป็นการขยายเนื้อเรื่องครั้งแรกในเกม Silent Hill อีกด้วย 5. มาเรียมีแนวคิดอธิภาวนิยมค่ะแนวคิดทางปรัชญาที่เกิดเป็นปัจเจกบุคคลโดยเริ่มต้นที่ความทุกข์ความสับสนและมองว่าโลกเนี่ยไร้ความหมาย 6. บทพูดของมาเรียในเกมนะคะหลายครั้งเนี่ยก็พยายามยืนยันค่ะว่าเธอเนี่ยมีตัวตนจริงๆเช่นเจมเห็นฉันไหมฉันมีจริง 7. ฉากที่เจมนะคะสื่อสารกับมาเรียผ่านกรงขังค่ะมันจะมีลักษณะที่เย้ายวนและกระตุ้นอารมณ์ทางเพศนะคะแบบเดียวกันกับ Basic Instinct นะคะ 8. ในฉบับนิยายนะคะมาเรียเนี่ยเขาเป็นนักเต้นประจำบาร์ Heaven Night ค่ะ 9. ชื่อของมาเรียนะคะมันหมายถึงความบริสุทธิ์ค่ะแต่การกระทำและการยั่วเย้าเนี่ยมันเหมือนปีศาจสคิวบัตนะคะปีศาจสาวในตำนานที่หลอกล่อผู้ชายและให้เกิดอาการตื่นและกระหายในตัณหานั่นเอง 10. มาเรียคือความปรารถนาแบบสมบูรณ์ค่ะที่เจมเนี่ยต้องการให้แมรี่เป็นมากกว่าการป่วยติดเตียงและเป็นมโนสำนึกที่แบกความทุกข์จากการที่เจมนะคะได้ฆาตกรรมแมรี่แล้วก็ยังเป็นแบบทดสอบที่ตัวเองเนี่ยสร้างขึ้นมาในการทดสอบว่าความจริงแล้วเนี่ยรักที่เขามีต่อแมรี่มั่นคงแค่ไหนค่ะ
ฉันดูเหมือนแฟนเธอไหมเจมส์สำหรับคลิปนี้นะคะเก่ารัฐก็ขอลาไปก่อนค่ะและครั้งหน้านะคะจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Are you confusing me with someone else?